เมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวดูสวนนะครับที่ Big Eye Farm ควายไทยนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งที่นั่นนะครับเขาก็มีควายตัวใหญ่ยักษ์หนักกว่า 1,000 กิโลกรัมอยู่หลายตัวครับแล้วก็เป็นฟาร์มตัวอย่างในการอนุรักษ์รวมทั้งสร้างรายได้จากการเลี้ยงควายไทยติดตามได้จากคุณภาวันสุดเกตครับสันบึกบึนกำยำนี่คือควายไทยสัตว์ที่คอยช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการทำนามาอย่างยาวนานปัจจุบันถูกลดบทบาทลงจากการเข้ามาของเทคโนโลยีประกอบกับมีการนิยมบริโภคเนื้อควายกันอย่างแพร่หลายทำให้จำนวนควายลดลงจนน่าเป็นห่วงคณะรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงปัญหาจึงอนุมัติให้วันที่14พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยเพื่อให้ควายไทยกลับมามีความสำคัญอีกครั้งแต่ในเมื่อมีรถไถช่วยในการทำนาแล้วการเลี้ยงควายจะมีประโยชน์อะไรสร้างรายได้อย่างไรได้บ้างคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ Big Eye Farm ควายไทยฟาร์มควายที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลกฟาร์มแห่งนี้ครับเป็นตัวอย่างของคนที่ต้องการอนุรักษ์ควายไทยบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามไปพร้อมกับผมเลยครับพื้นที่180ไร่ของ Big Eye Farm อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นสวรรค์ของควายไทยกว่า100ตัวที่อยู่ดีกินดีอย่างสบายฟาร์มแห่งนี้เขาไม่ได้เลี้ยงควายเพื่อกินเนื้อครับในทางกลับกันเขาเพาะนำเชื้อควายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ชั้นดีขายเพื่อขยายพันธุ์ควายไทยให้มีจำนวนมากขึ้นเราจึงเห็นแต่ควายตัวใหญ่รูปร่างสวยงามน้ำหนักตัวกว่า 1,000 กิโลกรัมอยู่เต็มพื้นที่พี่สมบัติหรือนายสมบัติทำละเอียดเจ้าของ Big Eye Farm บอกกับผมว่า20ปีที่แล้วควายไทยมีจำนวนถึง5ล้านตัวแต่ในปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 700,000 ตัวเท่านั้นตนเองอยากให้คนไทยช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ที่อยู่คู่กับบ้านเมืองเราจึงเปิดให้นักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจมาศึกษาการดูแลเลี้ยงดูบอกเล่าประโยชน์ต่างๆจากการเลี้ยงควายไทยถึงแม้จะไม่ใช้ควายในการทำนาแล้วแต่ขี้ควายก็ยังสามารถใช้ทำปุ๋ยจุลินทรีย์ใส่ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามได้ดีเป็นที่ต้องการของตลาดและหากเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างดีจนรูปร่างใหญ่หน้าตาหล่อเหลาอย่างนี้ครับจะมีคนมาติดต่อขอซื้อน้ำเชื้อถึงฟาร์มแน่นอนเพราะปัจจุบันมีเวทีประกวดควายไทยสวยงามอย่างแพร่หลายทั่วทั้งประเทศเป็นแหล่งสร้างรายได้ของคนรักควายซึ่งควายของพี่สมบัติก็คว้าแชมป์มานับไม่ถ้วนขายน้ำเชื้อกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวเรื่องการขายสายพันธุ์ที่เราได้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของเรื่องของการขายมูลควายนะเราก็สามารถสร้างรายได้เราด้วยนะครับควายไทยมีประโยชน์มากมายนะมหาศาลนะอยากให้ทุกท่านนะมาร่วมอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาควายไทยให้มันยั่งยืนนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยปุ๊บเนี่ยควายไทยมันจะแค่มันจะแกนนะแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นควายไทยนะครับอยู่เฉพาะตามรูปภาพนะตามในคอมนะครับในกระดาษเรานะครับระหว่างที่ผมสัมภาษณ์พี่สมบัติอยู่นะครับน้องโอเคควายอายุ1เดือนก็มาชวนผมเล่นซะอย่างนั้นซึ่งควายไทยแท้ๆนะครับก็มีอุปนิสัยน่ารักเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์อยู่แล้วไม่ดุร้ายอย่างที่ใครๆคิดครับหากได้มาลองใกล้ชิดเลี้ยงดูก็คงจะได้จมปลักรักควายไทยอย่างแน่นอนถึงในปัจจุบันครับการเกษตรจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกสบายทำให้การใช้ควายทำนานั้นต้องลดน้อยลงนะครับแต่ควายก็ยังมีประโยชน์อีกมากครับอย่างที่ผมได้นำเสนอในสกู๊ปนี้14พฤษภาคมของทุกปีวันอนุรักษ์ควายไทยไม่ใช่แค่วันนี้นะครับเราควรอนุรักษ์ควายไทยในทุกๆวันอนุกูลเวียงแก้วถ่ายภาพภาวันสุดเกต NBT พิษณุโลกรายงานไป